ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์ช่วงเวลาการเรียนรู้อย่างรื่นรมจากเรื่องเล่าเช่นเคยนะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของมาคุงนาคางาวะมาสยะหรือในนามปากกาว่าลิลลี่แฟรงกี้นะคะกับเรื่องราวในชีวิตจริงของเขาความสัมพันธ์กับแม่คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อเขานั่นก็คือแม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวค่ะนวนิยายชื่อดังนะคะที่มีการแปลเป็นหลายภาษารวมถึงภาษาไทยซึ่งคุณทิพวรรณยามาโมโตะเป็นผู้แปลแล้วก็แพรวสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรเขียนมาบอกกันได้ค่ะส่งมาที่ library@radiothai.fm นะคะ library@radiothai.fm ค่ะตอนที่แล้วมาคุงสูญเสียคุณยายก็เป็นตอนที่ค่อนข้างจะเศร้าพอสมควรคุณยายซึ่งมีลูก9คนและสุดท้ายก็ใช้ชีวิตในบ้านปลาอย่างเดียวดายคุณยายขายปลานะคะแล้วก็ต้องหุงหาอาหารกินเองหุงข้าวทีละเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้กินหลายๆมื้อข้าวเก่าๆมันก็จะออกเหลืองๆและสุดท้ายก็ป่วยแล้วก็ตายมาคงก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของยายเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลยายอย่างที่ควรจะทำนี่คือการสูญเสียครั้งแรกนะคะในชีวิตของมาคงซึ่งเป็นการสูญเสียแล้วก็ทำให้เขาตกใจกับความจริงที่ว่าคนเราต้องตายแล้วก็เริ่มเกิดกลัวความพัดพรากจากคนที่รักก็นับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะของมาคุงต่อจากนี้ชีวิตของมาคุงจะเป็นอย่างไรการตายของยายเนี่ยจะทำให้เขาได้คิดอะไรมากขึ้นหรือเปล่ากับชีวิตที่ล่องลอยไปวันๆโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่8รอคุณอยู่แล้วค่ะหลังจากที่ยายตายชีวิตของมาคุงก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มีทีท่าว่าจะแย่ลงด้วยซ้ำเขาค้างค่าเช่าห้องถึงแม้ว่ามาคุงจะขยันทำงานมากขึ้นแต่ถึงแม้จะขยันมากขึ้นเท่าไหร่งานพิเศษที่ทำอยู่ก็แทบจะไม่มีเอาซะเลยต่อมาเรื่องที่ว่าเขาเช่าห้องมาอีกต่อหนึ่งก็รู้ถึงหูเจ้าของบ้านแล้วก็ทำให้เขาต้องย้ายออกจากที่นั่งหลังจากนั้นก็ไม่มีบริษัทไฟแนนซ์ใดให้เขากู้เงินอีกแล้วแม้แต่ร้านต้มตุ๋นที่เปิดกิจการอย่างผิดกฎหมายก็ยังปฏิเสธว่าไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เขาเตรียมเงิน 150,000 เยนโดยหาเองครึ่งหนึ่งให้แม่ส่งมาให้ครึ่งหนึ่งเขานำเงินก้อนนี้เข้าไปในร้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ขอความช่วยเหลือให้หาที่ย้ายเข้าอยู่ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้แล้วเขาก็ตกลงทำสัญญาเช่าห้องข้างมหาวิทยาลัยโดยไม่ดูห้องก่อนเลยห้องขนาด4เสือครึ่งไม่มีห้องอาบน้ำและก็ใช้ห้องส้วมรวมการเช่าห้องในญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนเยอะกว่าบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยมีเงินก็สามารถที่จะเช่าห้องได้แล้วแต่การเช่าห้องในโตเกียวต้องเช่าผ่านเอเย่นแล้วก็เรื่องของการมีเงินเดือนก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของห้องเช่าจะพิจารณาไม่ง่ายเหมือนในบ้านเราค่ะนี่ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมมาคุงเนี่ยถึงต้องย้ายบ้านเช่าอยู่บ่อยๆมาคุงแอบเอาเครื่องใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ไปทิ้งตอนกลางคืนโดยไม่ยอมจ่ายค่าทิ้งของเขานี่แสดงว่ามีการจ่ายค่าทิ้งด้วยนะครับแต่จะว่าไปโทรทัศน์วิดีโอสเตอริโอและก็ของมีค่าแทบทั้งหมดเขาก็เอาไปจำนำตั้งนานแล้วเหลือเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กี่ชิ้น
แล้วก็ให้เพื่อนที่ล่องลอยไม่มีงานทำสองคนช่วยขนของย้ายบ้านบ้านที่เขาไปเช่าอยู่ใหม่นี้เป็นบ้านสองชั้นเก่าๆตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านเศรษฐีบ้านหลังนี้แบ่งห้องให้เช่าแต่ละชั้นมีสองห้องมีแปลนแบบเดียวกันมีประตูทางเข้าแคบๆเพียงประตูเดียวผู้อยู่อาศัยทุกคนจึงถอดรองเท้าวางทิ้งเอาไว้ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ซอมซ้อดูแล้วไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะเอาซะเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องอยู่ที่นี่ห้องของมาคุงมีสภาพที่ค่อนข้างแย่ค่าเช่าเดือนละ30,000 เยนทำให้เขาต้องดึงเอโนโมโตะที่ตกงานเหมือนกันเข้ามาอยู่ด้วยแบบมัดมือชกเอโนโมโตะเป็นนักเรียนที่เขาเคยสอนวาดภาพในสมัยก่อนแล้วก็เป็นนักเรียนที่วาดได้ห่วยที่สุดในห้องหลังจากเลิกงานพิเศษแล้วเขาก็ไม่ได้เจอเอโนโมโตะอีกเลยแต่วันหนึ่งบังเอิญมากมาคุงไปเจอเอโนโมโตะนั่งยองๆอยู่ข้างถนนแถวย่านโอโมโตะซันโดแล้วก็น่าจะเป็นความโชคร้ายของเอโนโมโตะซึ่งตอนนั้นเอโนโมโตะก็อยู่ในช่วงที่ชีวิตกำลังย่ำแย่ไม่แพ้กันทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานพอเจอกันนั่งคุยกันเอโนโมโตะก็ก้มหน้านิ่งแล้วก็บอกว่าหิวจังเลยครับเข้าทางมาคุงล่ะมาคุงก็เลยบอกว่าเอางี้ไปบ้านฉันสิแล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นเหมือนกับคนจนสองคนคนที่กำลังแย่ๆสองคนมาเจอกันหัวอกเดียวกันอยู่รวมกันก็น่าที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายได้น่าจะดีกว่าอยู่คนเดียวหลายวันต่อมาเอโนโมโตะก็มาพร้อมกับสัมภาระจากอพาร์ตเมนต์เดิมค่าเช่า30,000 เยนแม้ว่าของจะน้อยนิดแต่ถ้าเอามาวางไว้ในห้องขนาด4 เสือครึ่งมันก็ทำให้ทั้งคู่ต้องนอนบนโต๊ะคนแล้วก็ใต้โต๊ะอีกคนหนึ่งเหมือนกับเป็นเตียง2 ชั้นเอโนโมโตะอยากเป็นคนเขียนภาพประกอบนี่คือความฝันของเอโนโมโตะแต่งานของมาคุงมีมาเพียงเดือนละไม่กี่ครั้งรูปวาดขาวดำถ้าหากทำคนเดียวก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็จะแค่ร่างเส้นดินสอจางๆไว้แล้วก็ให้เอโนโมโตะลงแรงเหมือนกับว่าก็ช่วยกันทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรกันมากสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆการมีเพื่อนอยู่ด้วยมีคนช่วยจ่ายค่าห้องเช่าแล้วก็ช่วยกันทำงานถึงแม้ว่างานเนี่ยจะมีอยู่น้อยนิดแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะทำให้มาคุงรู้สึกอุ่นใจมากกว่าที่จะเผชิญโชคชะตาและก็ความยากจนเพียงลำพังมาคุงบอกว่าผมไม่เคยวิตกกังวลหรือเศร้าสร้อยเรื่องอนาคตของตัวเองเลยยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมต้องดิ้นรนต่อสู้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมจึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตชีวิตของผมจะต้องดีขึ้นกว่านี้ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีเหตุผลใดๆสนับสนุนเลยว่ามันจะดีขึ้นตอนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก็ไม่มีความหวาดกลัวต่อสิ่งใดแม้จะมีชีวิตที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับวันแต่ละวันคนที่มีสิ่งสำคัญอยู่ในมือแล้วต่างหากที่ความรู้สึกหวาดกลัวและความเบื่อหน่ายจะด่าหน้ากันเข้ามาหาตอนที่คนเราสารวนอยู่กับเรื่องของตัวเองแม้เวลาจะผ่านไปรวดเร็วแค่ไหนแต่เราก็รู้สึกว่ามันหยุดนิ่งเหมือนกับการที่เรามองแต่ตัวเองก็จะเห็นแต่นาฬิกาของตัวเองเท่านั้นที่หมุนไปส่วนนาฬิกาเรือนอื่นๆบนโลกกลับหยุดนิ่งแต่เมื่อเราหยุดมองดูสิ่งรอบข้างแม้เพียงเสี้ยววินาทีเราก็จะรู้สึกตัวว่าเวลาได้ผ่านไปนานมากแล้วและในตอนนั้นเราก็อาจจะได้รู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างว่าบางสิ่งสายเกินกว่าจะแก้แล้ว
มื่อเรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าวันเวลาล่วงเลยไปโดยที่เราไม่อาจกลับไปแก้ไขอะไรได้เช่นเดียวกับมาคุงเมื่อรู้ตัวอีกทีแม่ก็อายุ60ปีแล้วการที่เขาได้รู้ว่าแม่อายุ60ทำให้เขารู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการที่ได้รู้ว่าตัวเองอายุ28ปีแล้วซะอีกตอนนี้มาคงทำงานพิเศษขนส่งสินค้าที่คลังสินค้าของบริษัทขายสลายช่วงนี้เขาพออยู่ได้โดยไม่ต้องหางานพิเศษทำมาคงเที่ยวทะเลถลายอยู่ประมาณ5ปีแล้วก็เริ่มเบื่อจากนั้นเขาก็ค่อยๆมองหางานที่ตัวเองสนใจและไม่รู้สึกรังเกียจกับการทำงานอีกต่อไปแต่มาคุงก็ยังมีหนี้อยู่เหมือนเดิมทุกเดือนเขาก็จะส่งบินบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดให้เอโนโมโตะที่ยังคงอยู่ด้วยกันไปชำระตามที่ต่างๆตอนนี้มาคุงไม่ไปเที่ยวกับสาวๆแล้วก็ไม่ไปดื่มเหล้าดูเหมือนว่าเขาจะได้รับแรงส่งหลังจากที่ขี้เกียจมาอย่างเต็มที่แล้วเขายังคงทำงานเขียนรูปแล้วก็ออกแบบตัวหนังสือแม้ว่าจะไม่ค่อยมีงานเข้ามาตอนนี้เขาเช่าบ้านเดี่ยวแบบมีกำหนดระยะเวลาเช่าค่ามัดจำและค่ากินเปล่าถูกมากเพราะมีการกำหนดระยะเวลาเช่าชั้นหนึ่งใช้เป็นที่ทำงานและห้องนั่งเล่นชั้น2แบ่งเป็นห้องนอนคนละห้องกับเอโนโมโตะทั้งคู่จึงไม่ต้องนอนบนโต๊ะคนใต้โต๊ะคนอีกต่อไปไฟก็ติดแก๊สก็มีใช้โทรศัพท์ก็ใช้ได้แล้วก็มีน้ำให้กดชักโครกด้วยนานมาแล้วที่เขาไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้ชีวิตค่อยๆดีขึ้นมาคุงรู้สึกอย่างนั้นในขณะที่แม่มักจะไปเที่ยวกับพี่ๆน้องๆเสมอและทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการไปเที่ยวด้วยกันปีละครั้งตอนที่ไปเที่ยวเบ็บพุกับบรรดาพี่น้องแม่บอกว่าแถวๆคอเหมือนมีอะไรนูนๆพวกพี่สาวของแม่ก็บอกให้แม่ไปหาหมอหลังจากกลับจากเที่ยวแล้วหลังจากนั้นมาคงได้รับโทรศัพท์จากแม่แม่บอกว่าแม่เป็นมะเร็งแต่แม่บอกด้วยน้ำเสียงเป็นปกติมากแม่น่ะเป็นมะเร็งนะมาคงตรงไหนเหรอแม่มะเร็งต่อมไทรอยด์น่ะแล้วจะหายไหมไม่ต้องห่วงไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกตอนที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งมาคุงรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบรัดขึ้นมาครู่หนึ่งแต่การที่แม่ทำเหมือนไม่เป็นอะไรมากทำให้มาคุงเข้าใจว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเท่าใดนักแม่บอกว่าจะต้องผ่าตัดแถวแถวเส้นเสียงแต่ตัดแค่ตรงต่อมไทรอยส่วนหลอดเสียงไม่ได้ตัดและจากการปรึกษาแพทย์แม่ให้เงื่อนไขในการผ่าตัดว่าจะปล่อยเนื้อร้ายที่เส้นเสียงไว้อย่างนั้นแล้วให้รักษาด้วยวิธีอื่นเพราะถ้าเกิดผ่าตัดออกแม่จะไม่มีเสียงอีกต่อไปแต่ถ้าเหลือตรงนั้นไว้การผ่าตัดครั้งนี้ก็ยังไม่ช่วยให้หายขาดแต่แม่ก็ยืนกรานเสียงแข็งที่จะรักษาเส้นเสียงเอาไว้คนที่เคยพูดเคยหัวเราะแล้วร้องเพลงได้อย่างเป็นปกติอยู่ดีๆมาบอกว่าต่อไปจะสูญเสียเสียงไปใครกันล่ะจะยอมรับได้ในทันทีว่านั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดแต่แม่กลับเป็นห่วงน้าเคียวอิจิที่โรงพยาบาล
มากกว่าตัวเองคือในช่วงเวลาเดียวกันน้องชายของแม่ก็เข้าโรงพยาบาลเช่นกันในที่สุดแม่ก็ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดส่วนมะเร็งที่เหลือบริเวณเส้นเสียงจะใช้วิธีฉายแสงเพื่อป้องกันการลุกลามของมะเร็งเมื่อผ่าตัดเสร็จมาคุงก็รีบกลับฟูกุโอกะมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยคิวชูทันทีที่นั่นเขาได้พบกับแม่หลังการผ่าตัดแม่มีผ้าพันแผลพันอยู่รอบคอมีน้าป้านั่งรายล้อมในตอนหนึ่งน้าบูบุเรียกมาคุงออกมาข้างนอกแล้วก็กระซิบบอกกับมาคุงว่ามาคุงแม่เราอะยังไม่รู้หรอกนะคือตอนนี้นะคิวอิเจียเสียแล้วล่ะวันก่อนที่แม่เราจะผ่าตัดนะคิวอิจิตายที่โรงพยาบาลแต่เห็นว่าแม่กำลังจะผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีก็เลยเงียบไว้ก่อนรอให้อาการดีขึ้นกว่านี้แล้วค่อยบอกนะเพราะฉะนั้นมาคุงอย่าเพิ่งบอกแม่เรื่องนี้นะนาคิวอิจิเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเขาตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็มักจะเรียกแม่ว่าพี่สาวเรากับตัวเองเป็นเด็กๆแม่มักจะเล่าเรื่องน้องชายคนนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆวันแต่งงานของคิวโกะซึ่งเป็นลูกสาวของนาคิวอิจินาคิวอิจิในฐานะพ่อเจ้าสาวต้องกางร่มแบบญี่ปุ่นตอนเปิดตัวเจ้าสาวในชุดกิโมโนขาวล้วนในขณะที่เดินเข้ามาน้าคิวอิจิซึ่งบ่อน้ำตาตื้นอยู่แล้วต้องคอยซับน้ำตาที่หยดแมะแล้วก็เดินก้มหน้าเหมือนไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงน้าคิวอิจิก็เป็นมะเร็งเช่นกันมะเร็งลามไปทั่วตัวตามส่วนต่างๆจนไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งตรงจุดไหนนอกจากนั้นยังเป็นโรคตับแข็งร่วมด้วยน้าจึงตายอย่างทรมานมากป้าและน้าน้ำตาไหลพรากบอกว่าเห็นน้าต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่างนั้นก็สงสารจนแทบทนดูไม่ได้แม่ตัดต่อมไทรอยด์ออกแล้วแล้วก็ต้องกินยาฮอร์โมนนับจากนี้ไปตลอดชีวิตและก่อนเริ่มรักษาโดยการใช้แสงแม่ถูกห้ามกินยาฮอร์โมนแต่แม่บอกว่าถ้าไม่กินจะรู้สึกอ่อนเพลียมากและนอกจากนั้นยังถูกห้ามกินอาหารจำพวกสาหร่ายทุกชนิดแน่นอนว่าอาหารที่ใช้น้ำซุปสาหร่ายก็กินไม่ได้และนี่หมายถึงผลกระทบอย่างมากกับการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอาหารในชีวิตประจำวันที่ใช้น้ำซุปสาหร่ายแล้วก็สาหร่ายทะเลนี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นและเมื่อการรักษาโดยการฉายแสงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังแล้วแม่ไม่สามารถออกมาจากตึกผู้ป่วยได้เป็นเวลา3สัปดาห์เพราะต้องอาบรังสีมาคุงนึกถึงตอนที่เขาป่วยเป็นโรคบิดเมื่อตอนอายุ6ขวบแล้วก็ต้องแยกไปอยู่ตึกพิเศษตอนนั้นแม่อยู่กับเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้ติดโรคแต่หลังจากนั้น20กว่าปีคราวนี้แม่ต้องแยกออกไปอยู่คนเดียวเพื่ออาบรังสีแม่ต้องรักษาด้วยวิธีการนี้ปีละครั้งเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งบริเวณเส้นเสียงหมอบอกว่าร่างกายของแม่เหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีนี้และแม้จะทรมานแค่ไหนก็ต้องให้แม่อดทนเพื่อรักษาโรคนี้ให้หายขาดแม่ของมาคุงจะหายขาดไหมคุณผู้ฟังคงจะสงสัยแล้วก็เอาใจช่วยอยู่นะคะเรื่องยังอีกยาวค่ะติดตามต่อไปนะคะกับโตเกียวทาวเวอร์แม่และผมกับพ่อในบางครั้งคราวกับช่วงหน้าของห้องสมุดหลังใหม่แต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะห
้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองซูบารุค่ะเพลงนี้เราอาจจะคุ้นๆ นะคะคุณดอนสอนประเบียบนำมาทำเป็นเพลงที่ชื่อว่าดาวประดับใจแต่สำหรับเวอร์ชันในภาษาญี่ปุ่นเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่ผ่านช่วงชีวิตที่ลำบากชีวิตที่ต้องต่อสู้ชีวิตที่ต้องฝ่าฟันชีวิตที่อาจจะเคยไร้ซึ่งความหวังมาก่อนแต่ก็สามารถจะผ่านพ้นมาได้เหมือนกับมีดาวอยู่ในใจเป็นแสงนำทางประมาณนั้นนะคะก็มอบเพลงนี้สำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่าแหมทำไมชีวิตมันมืดมนเช่นนี้ทำไมชีวิตมันมีเพียงแค่แสงริบหรี่ไม่แน่หรอกค่ะริบหรี่วันนี้มันอาจจะเรืองรองหรือว่าส่องสว่างในวันหน้าก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญแสงในใจเรานี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยเหมือนกับกำลังใจในใจของเราก็น่าจะสำคัญยิ่งกว่ากำลังใจที่เราได้จากใครๆด้วยซ้ำคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะรายการนี้ก็มีกำลังใจที่จะให้กับคุณเป็นกำลังใจที่ได้จากการเรียนรู้ชีวิตของผู้คนจากเรื่องเล่าค่ะและวันนี้ก็เป็นตอนที่8นะคะของโตเกียวทาวเวอร์เรื่องของแม่กับลูกที่ผูกพันกันมากเพราะว่ามีกันแค่2คนแล้วก็เป็นนวนิยายขายดีในญี่ปุ่นตอนนี้แม่กำลังป่วยเป็นมะเร็งในขณะที่ชีวิตของลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้ปักหลักปักฐานอะไรเลยถึงแม้ว่าจะอายุเกือบ30แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องความมั่นคงฟังเรื่องราวของมาคุงแล้วคุณฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างได้เห็นอะไรบ้างนะคะคือบางทีเราฟังเรื่องของคนอื่นรับรู้เรื่องของคนอื่นมันอาจจะทำให้เราเห็นตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นก็ได้อีกเช่นกันค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็หวังว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ชีวิตจากชีวิตที่อยู่ในหนังสือก็นำมาถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังแบบเพลินๆสบายๆนะคะชีวิตก็มีหลากหลายรูปแบบไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ว่าเราสามารถจะเรียนรู้จากกันและกันแล้วก็สร้างกำลังใจจากกันและกันได้ตอนนี้ดูเหมือนว่ามาคุมจะต้องการกำลังใจนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเขาต้องมอบกำลังใจให้กับแม่ซึ่งกำลังป่วยเป็นมะเร็งและน้องชายของแม่ก็เพิ่งตายไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้แม่หายจากโรคมะเร็งแต่จะหายได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยไม่อยากให้คุณเดาแต่อยากให้คุณฟังต่อไปนะคะกับช่วงที่2ตอนที่8ของโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวงานเขียนของลิลี่แฟรงกี้ที่คุณทิพวรรณยามาโมโตะแปลแปลสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ค่ะแม่เริ่มแข็งแรงขึ้นหลังจากได้รับการรักษาครั้งที่หนึ่งมีคนบอกว่าเมื่ออายุมากแล้วก็ต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะหาทางรักษาให้หายแต่เมื่อนึกถึงความรู้สึกของแม่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วมาคุงก็อดกังวลว้าวุ่นแล้วก็เจ็บใจแทนแม่ไม่ได้ญาติของตัวเองเสียไปแม่ก็ไม่สบายนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราอาจจะไม่เคยรับรู้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นตรงหน้าเราจริงๆผมจะมัวคิดถึงแต่ตัวเองอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปความจริงผมควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วเมื่อผมได้ค้นพบและสัมผัสความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็เหมือนมีความหนักใจและความอึดอัดประดังเข้ามาทั้งที่ตัวเองไม่ได้สูญเสียอะไรไปแต่ผมก็รู้สึกแบบนั้นทั้งที่ไม่ได้ถูกเรียกร้องสิ่งใดแต่ผมก็รู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าความรู้สึกเป็นห่วงแม่และความเป็นจริงที่ต้องแก้ไขการต้องจัดสมดุลในตัวเองทำให้ผมลังเลและครุ่นคิด
ในที่สุดผมก็หาข้าว3มื้อกินได้ด้วยตัวเองแต่ปัญหาต่อมากำลังรอผมอยู่ปัญหาในครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมามันยิ่งใหญ่ยากเย็นไม่ใช่สิมันทรมานเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่าวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาจากป้าป้าบอกว่าป้าแล้วก็บรรดาน้าๆกำลังจะไปเที่ยวฮาวายด้วยกันและก็จะชวนแม่ไปด้วยเรากำลังคิดว่าจะไปเที่ยวฮาวายด้วยกันหมดนี่แหละมาคุงเป็นของฝากไปโลกหน้าของแม่แกไงแกก็ต้องไปด้วยนะแม่เองก็เตรียมตัวที่จะไปอย่างเต็มที่ใช่ก่อนตายต้องไปฮาวายสักหน่อยแล้วนะตอนนั้นแม่แข็งแรงดีแล้วแต่บรรดาป้าน้าต่างก็เอาโรคมะเร็งมาพูดเล่นเป็นเรื่องตลกมาคงไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเขาจะเป็นทัวร์ฮาวาย6วัน5คืนกับแม่และป้าแล้วก็น้าความคิดที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วและด้วยความที่มีแต่คนแก่แผนการเที่ยวฮาวายครั้งนี้จึงมีราคาแพงแล้วก็เลิศหรูอลังการมากถึงแม้ว่าตอนนี้หนี้ของมาคุงจะลดลงไปมากแต่เงินในบัญชีก็ไม่เคยมีเหลือเขาถอนเงินเท่าที่มีทั้งหมดออกมาจากธนาคารรวมกับการไปหยิบยืมมาอีกนิดหน่อยเตรียมเป็นค่าเดินทางของเขากับแม่สองคนในฤดูใบไม้ร่วงปีคริสต์ศักราช1993ปีที่แม่ผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์แม่อายุ62ปีส่วนมาคุงอายุย่าง30และนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดที่เราสองคนแม่ลูกได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเราแม่ลูกออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฤดูฝนที่ฮาวายไม่ร้อนอย่างที่คิดบางวันฝนก็ตกลงมาปล่อยๆแม่มีความสุขแม่ประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแม่ในตอนนั้นดูราวกับเป็นเด็กชั้นประถมแม่ป้าป้าและน้าน้ารีบออกไปช้อปปิ้งกันทันทีที่เดินทางไปถึงฮาวายพี่น้องสี่คนพากันซื้อชุดมู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 ก็เป็นชุดของผู้หญิงฮาวายเป็นชุดกระโปรงตัวหลวมใส่แบบเปิดไหล่ก็ประมาณว่าเป็นชุดพื้นเมืองแล้วก็เป็นของที่ระลึกที่ทุกคนเนี่ยจะต้องซื้อแล้วก็ใส่กันแม่และป้าและน้าเปลี่ยนใส่ในทันทีและยังบอกอีกว่าจะใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ฮาวายทุกคนก็สนุกกันมากกับการเดินทางท่องเที่ยวกับการกินอาหารที่แปลกกับการช้อปปิ้งกับการว่ายน้ำแม่ป้าป้าและน้าน้ามีความสุขช่วงหลังของการเดินทางทั้งหมดย้ายไปพักที่คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกแม่จะรู้สึกผ่อนคลายกับการอยู่ในที่ที่มีห้องครัวมากกว่าและท่าทางว่าจะชอบที่นี่ที่นี่มีชายหาดเงียบๆเป็นชายหาดที่แทบจะไม่มีผู้คนและก็สวยงามพอได้อยู่กับแม่และป้ากับน้าที่หาดอันเงียบสงบแบบนั้นมาคงก็รู้สึกสบายใจอาหารมื้อกลางวันเป็นข้าวกล่องที่แม่กับป้าและน้าช่วยกันทำมาจากคอนโดมิเนียมทั้งหมดปูเสื่อแล้วก็กินด้วยกันมาคงรู้สึกว่ามันอร่อยยิ่งกว่าดินเนอร์ในเรือสำราญเป็นไหนๆวันเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดทัวร์ฮาวายก็จบลงทั้งหมดกลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถึงโตเกียวแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้กับตัวเองเลยนอกจากชุดมูมูแต่กระเป๋าของแม่พอง
เพราะมีแต่ของฝากให้คนอื่นๆเต็มไปหมดแม่ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่ยายเคยอยู่ในชิคุโฮตั้งแต่ก่อนผ่าตัดที่โรงพยาบาลส่วนบ้านที่เคยเช่าอยู่นั้นเจ้าของบ้านกลับมาสร้างใหม่แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่เองแม่จึงต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านตัวเองในที่สุดก็คือต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านของคุณยายที่ตายไปบ้านที่มาคุมเคยอยู่สมัยเรียนประถมกับยายและแม่3คนบ้านที่พี่น้อง9คนเกิดมาบ้านที่เมื่อตอนตาตายลูกทั้ง9คนก็ย้ายออกไปเหลือยายอยู่เพียงคนเดียวและพอยายตายที่นี่ก็กลายเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่แม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นเพียงคนเดียวอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำงานในร้านขายอาหารชุดแม่ใช้ชีวิตเพียงลำพังอยู่ระยะหนึ่งแต่น้องชายถัดจากแม่ที่เคยอยู่อำเภอคามาคุระกำลังจะกลับมาอยู่ที่นั่นด้วยน้าคนนี้ทำงานธนาคารพอเกษียณก็จะกลับมาใช้ชีวิตในวัยชรากับภรรยาที่ชิคุโฮลูกชายสองคนที่มีอยู่ก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็แยกบ้านไปตอนนี้แม่ไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วและยังต้องไปทำงานไม่รู้ว่าคุยตกลงกันว่าอย่างไรแต่แม่ก็อยู่กับครอบครัวของน้าคามาคุระต่อหลังจากที่พวกเขาย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วส่วนมาคุงเจ้าของบ้านก็กำลังจะกลับมาเช่นกันแต่เดิมบ้านหลังที่มาคุงกำลังเช่าอยู่นั้นเป็นบ้านที่ให้เช่าโดยมีกำหนดระยะเวลาเพราะเจ้าของต้องไปทำงานที่อื่นดังนั้นค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้านครั้งนี้จึงถูกมากเจ้าของบ้านที่พูดถึงก็กำลังจะกลับมาที่บ้านหลังนี้เมื่อหมดระยะเวลาการทำงานตามที่วางแผนไว้ต่างกับกรณีของแม่เจ้าของบ้านไม่ยอมให้มาคุงอยู่ร่วมชายคาด้วยแม้แต่วันเดียวและเขาก็ไม่อยากอยู่ด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้เขากับเอโนโมโตะจึงต้องหาที่ซุกหัวนอนแห่งใหม่ดูเหมือนว่าชะตาชีวิตของมาคุงกับแม่จะตกที่นั่งเดียวกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยต่างแต่ว่าแม่สามารถที่จะกลับไปอยู่บ้านเกิดคือบ้านของยายร่วมกับน้าชายได้ในขณะที่มาคงไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเจ้าของบ้านที่กำลังกลับมาได้มาคงต้องหาบ้านใหม่และเขาก็รู้สึกชอบใจห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ5วินาทีเรียกว่าจะเป็นตึกสถานีรถไฟก็ว่าได้ตึกนี้ถูกขนาบด้วยสถานีรถไฟและก็ถนนสายโคชูมีทางด่วนพาดผ่านชั้น3และชั้น4ของตึกยังเป็นลานโบว์ลิ่งอีกด้วยนั่นหมายความว่าที่อยู่ใหม่แห่งนี้จะมีทั้งเสียงรถไฟเสียงกริ่งและเสียงประกาศจากชานชาลาสถานีรถไฟมีเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกแล้วก็พวกขับรถซิ่งบนทางด่วนแต่ในที่สุดมาคุงก็ต้องตัดสินใจเช่าที่นี่มาคุงจ่ายเงินค่ามัดจำ2เท่าของค่าเช่าจ่ายค่ากินเปล่า2เท่าของค่าเช่าจ่ายค่าในหน้าค่าเช่าล่วงหน้ารวมแล้วต้องจ่ายเงินถึง6เท่าของค่าเช่าและเขาก็ยังไม่มีเงินนั้นเราต้องเตรียมเงินเกือบล้านเยนในการย้ายบ้านค่าเช่าแต่ละเดือนก็พอจ่ายไหวแต่เงินเกือบล้านเยนเขายังนึกไม่ออกว่าจะหามาได้อย่างไรพอกลับมาดูเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารก็มีน้อยจนน่าเศร้าใจหนี้ที่เคยยืมมาก็คืนไปจนเกือบหมดแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะให้ยืมอีกหรือเปล่าเมื่อไม่มีอะไรจะเสีย
มาคุงตัดสินใจเข้าไปอ้อนวอนธนาคารแต่ไม่ทันถึง5นาทีเขาก็ถูกเชิญออกจากที่นั่นอย่างสุภาพหลายวันต่อมาขณะที่มาคุงกำลังกลุ้มใจเพราะว่ายังมองไม่เห็นแสงสว่างจากที่ไหนในขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับเอโนโมโตะก็นำซองใส่เงินจำนวน1ล้านเยนมายื่นให้เอาไปใช้ก่อนสิครับได้มายังไงอ่ะเอโนโมโตะผมไปขอยืมมาจากญาตินะครับและสัญญากับเขาว่าจะทยอยคืนทุกเดือนแต่ว่าฉันผมก็จะอยู่ด้วยเอาไปใช้เถอะครับมาคุมจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกเกรงใจแต่สถานการณ์ก็บีบบังคับในที่สุดเขาก็ต้องเอาเงินของเอโนโมโตะคนที่เคยเป็นลูกศิษย์เขามาใช้ถึงจะอายก็ต้องเอาเพราะว่าไม่มีเงินอีกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก้อนนี้เขาก็จะไม่มีบ้านอยู่บ้านใหม่ของมาคุงเสียงดังมากตามที่คาดการเอาไว้มีทั้งเสียงของลานโบว์ลิ่งมีเสียงรถมีเสียงรถไฟสารพัดเสียงแต่ความสามารถในการปรับตัวของคนเราก็น่าทึ่งไม่ทันถึง2สัปดาห์มาคุงกับเอโนโมโตะก็ชินกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงจากโบลิ่งเสียงชานชลาเสียงเร่งความเร็วจากทางด่วนเสียงแตรรถจากถนนเสียงรบกวนต่างๆกลายเป็นเพลงประกอบในชีวิตของพวกเขาไปเรียบร้อยในช่วงนั้นแม่ก็กำลังหนักใจเรื่องที่พำนักพักพิงของตัวเองอยู่เช่นกันแม่เกรงใจนะที่กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสงบสุขตามประสาสามีภรรยาจริงๆแล้วครอบครัวของน้าก็เป็นคนอบอุ่นแล้วก็ใจดีแต่สิ่งนั้นกับความรู้สึกของแม่มันคนละเรื่องกันคือจริงๆน้าเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายในการที่แม่จะอยู่ด้วยแต่แม่เกรงใจแล้วก็อยากจะให้น้าได้อยู่กับครอบครัวตามลำพังอย่างสงบสุขแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยปรับทุกข์กับมาคุงเท่าใดนะแต่มาคุงก็สามารถรับรู้ได้ถึงความกังวลใจที่แม่มีจากน้ำเสียงที่ได้ยินทางโทรศัพท์มาคุงถามว่าอ้าวแล้วบ้านน้าบูบุล่ะจะไปกวนเขาตลอดเวลาได้ยังไงกันล่ะลูกเอาแล้วแม่จะทำยังไงต่อไปล่ะนั่นสิทำยังไงดีเนาะดูเหมือนว่ามาคุมจะได้ยินเสียงถอนหายใจของแม่เป็นครั้งแรกดูเหมือนว่าชีวิตของแม่ก็กำลังเจอโจทย์ยาก2ข้อในเวลาเดียวกันนะคะแม่ที่เป็นมะเร็งตอนอายุ60เศษแล้วก็ยังเจอปัญหาเรื่องของบ้านเช่าเจอปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่มีที่เป็นของตัวเองจริงๆจะพึ่งพาอาศัยลูกก็ไม่สามารถจะออกปากได้เพราะลูกก็ไม่ได้ดีกว่าแม่สักเท่าไหร่แต่แม่ก็ไม่เคยเรียกร้องความช่วยเหลือใดๆจากมาคุงเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาของแม่แม่ไม่มีแม้แต่บ้านหรือที่สำหรับตัวเองนี่คือแม่ของมาคุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาคุงหรือแม่ที่น่าเห็นใจมากกว่ากันแต่ตอนนี้มาคุงเริ่มรู้สึกเห็นใจแม่แล้วก็รู้สึกว่าแม่มีความทุกข์เป็นครั้งแรกจากการที่ได้ยินเสียงถอนหายใจด้วยความกังวลของแม่ทั้งที่ปกติแม่เป็นคนร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มักจะทำให้เรื่องทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเล็กแม้แต่การที่แม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอาจจะเป็นเพราะแม่คิดอย่างนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะแม่ไม่ต้องการให้ลูกกังวลก็ไม่ทราบได้นี่คือตอนที่8ของโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวเรื่องราวจากชีวิตจริงของลิลลี่แฟรงกี้นักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่อาจจะทำให้หลายคนได้คิดถึงแม่ของตัวเอง
พรวสำนักพิมพ์จัดพิมพ์นะคะเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่านอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ผู้เขียนก็ถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาเป็นเรื่องราวของแม่ที่อุทิศชีวิตแล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกซึ่งก็คงจะเหมือนแม่ของคุณผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่มั้งค่ะโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวห้องสมุดหลังใหม่นำเสนอเรื่องนี้มาเป็นตอนที่8แล้วนะคะตอนที่9จะเป็นอย่างไรแม่จะไปอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าแม่นี่จะลำบากกว่ามาคุงแล้วล่ะตอนนี้ก็อยากให้คุณได้ติดตามกันต่อนะคะแล้วพบกันใหม่กับตอนที่9ของโตเกียวทาวเวอร์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง